และพระเอกวิกลิเกย่านถนนเศรษฐศิริก็ถูกบทตบจูบจากหัวหน้าคณะโรงใหญ่ทำให้อ่อนระทวยกลับมาอยู่ในที่ตั้งเหมือนเดิมแล้วแต่รอยร้าวกลับปริแตกแยกขึ้นอีกเมื่อศึกหน้ากากอนามัยระหว่างกรมการค้าภายในกับกรมศุลกากรจนเรื่องถึงฟ้องร้องกันซึ่งสะท้อนถึงความขัดแย้งยากจะสมานให้ติดเป็นเนื้อเดียวได้เหมือนเดิมฉะนั้นจึงน่าสนใจว่าในการปรับครม.ครั้งนี้7รัฐมนตรีในค่ายสีฟ้าใครจะอยู่ใครจะไปคนแรกนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่8ต่อจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนนี้สายตรงหัวหน้าชวนหลีกภัยขนานแท้และดั้งเดิมแม้ไม่เก่ามากแต่แบ็คอย่างแน่นจึงไม่น่าจะถูกปรับพ้นครม.เก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีอย่างเหนียวส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากปมหน้ากากอนามัยขาดตลาดและแพงมากคนที่สองนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคที่ไม่ได้เป็นส.ส.เลยขาลอยเล็กๆและเป็นเลขาพรรคที่ไม่ค่อยมีบทบาทนักและถ้าไปเทียบกับคนเก่าอย่างกำนันสุเทพจะเห็นชัดว่ากระดูกคนละเบอร์มากแต่ด้วยความเป็นแม่บ้านพรรคจึงต้องให้เกียรติฉะนั้นเก้าอี้นี้น่าจะยังคงอยู่คนที่3นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยถูกสำนักโพเตะตัดขาว่าเป็นรัฐมนตรีโลกลืมแต่หลังๆก็ออกแอคชั่นมากยิ่งขึ้นด้วยความเก๋าในพรรคน่าจะประคองตัวไปได้คนที่4นายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคนนี้ชื่อชั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่น่าหลุดส่วนคนที่5นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บทบาทน้อยไปหน่อยโอกาส 50-50 คนที่6นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคนที่7คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นตามทางข่าวแล้วถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนในสังกัดอดีตหัวหน้าพรรคคนก่อนจึงน่าจะมีโอกาสโดนปรับมากที่สุดแม้ช่วงหลังๆหมอตีสาธิตจะแอคชั่นขยับเป็นข่าวมากขึ้นส่วนรายคุณหญิงกัลยาณ์นั้นแทบจะโลโปรไฟล์ดังนั้นหวยน่าจะไปออกที่2คนหลังอย่างไรก็ตามการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ดังนั้นแม้ตามตัวบทกฎหมายจะระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่ในความจริงแล้วมันขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะหาจุดลงตัวกันอย่างไรแต่แน่นอนว่าไม่มีใครจะสมหวังได้ทุกฝ่ายฉะนั้นต้องดูว่าอำนาจในมือของลุงตู่ตอนนี้จะสามารถต่อรองได้มากน้อยขนาดไหนแต่ไม่ว่าจะปรับอย่างไรตัวละครใหม่ๆที่มีคุณภาพอาจจะมีน้อยหรือไม่มีเลยนั่นทำให้ไม่มีอะไรแตกต่างนั่นเท่ากับนับเวลาถอยหลังสู่บทอวสานของนาวาลุงตู่